ได้เวลาของเสียงฮาและความสุขกับมัมหา5ทุ่มค่ำคืนนี้ไปพบกับเธอตลกหญิงมากฝีมือกับดีกรีความตลกที่ต้องยกให้เธอเต็ม10รถเหมือนกันผู้หญิงออกมาก่อนเอาใจเอาละเอ้ยชิปแล้วชิปแล้วหายใจแบบสั่นลงเลยเราไอเอาแล้วเอาแล้วหนูก็ถ่ายไปถ่ายไปสักพักนึงเอ้าทำไมผู้ชายหัวทองตลกผู้หญิงตลกผู้หญิงก็ถ้ารักผัวก็รักผัวมากๆเลยไม่นะหนูไม่ได้รักนะเลยก็หนูก็แบบเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆเพราะพี่สุเทพพาเข้าโรงแรมจริงจริงป่ะจะบ้าเหรอความฮารอคุณผู้ชมอยู่แล้วไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมัมฮาห้าทุ่มครับผมทุกวันพุธนะครับห้าทุ่มหน่อยๆจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็ได้มาฮาได้มาฮาหลายๆเรื่องฟังเพลงดีๆเพราะๆจากยุ่งเข้าเรคคอร์ดด้วยครับวันนี้ไม่มีใครมาต้องโทรหาครับวันนี้โทรเลยครับชอบใคร พี่อยากได้ตลกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนะตลกผู้หญิงอะชอบใครใบเฟิร์นใบเฟิร์นด้วยลงเหรอใช่ชมพู่ชมพู่ก่อนบ่ายชมพู่ก่อนบ่ายตุ๊กกี้ก็มาแล้วใครอีกมีใครอีกพี่น้อยไม่ว่างนะไม่ว่างมาขายส้มตำเขาไอ้นั่นก็ไอ้จอยชนชื่นก็มาไม่ได้ติดผัวลำบากเลยใครอีกอะมีอยู่คนนึงใครหนูเล็กกากาอ๋อหนูเล่นก็ได้หนูเล่นก็ได้ลองโทรหาโทรดิเขาว่างหรือเปล่าโทรดิโทรดิโทรศัพท์นี่รายการเราเก่าๆนะไม่หาซื้อมาใหม่ๆบ้างวะเราไม่มีงบพี่เพราะอะไรใช่อันนี้โทรศัพท์เก่าจากปัญญาตลาดแตกเขาเพราะอะไรเขาเลยโอนมาให้เราเขาซื้อใหม่ใช่มันเสียแล้วก็ไปซ่อมเหรอเวรกรรมสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลหนูเล่นกันมีหมาด้วยเหรอแถวนั้นอ่ะมีหมาที่ไหนแล้วมัมมีมัมได้ยินเสียงมันมันเขาไม่ใช่ไม่ใช่รายการบ้าจะมีหมาหรือมีแต่มัมเนี่ยหนูเล็กใช่ไหมเนี่ยหนูเล็กกากะค่ะทำอะไรอยู่อ่ะอยู่ไหนอ่ะหนูมาทำงานทำไมอ่ะคะทำงานอะไรไม่เคยโทรมาเลยรายการอะไรรายการที่วงคอยอ่ะเอ้าอยู่วงคอยเหรอเฮ้ยเอ้ยเรียกขึ้นมาเลยเรียกขึ้นมาเลยเรียกขึ้นมาเลยนี่คือพี่โทรมาหาหนูเอาพี่มาทำอะไรที่เนี่ยรายการใหม่มาห้าทุ่มนี่มาหน้าใหม่เอ้าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ของพี่ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนี่แหละเอ้าพี่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะก็เป็นคอยมาดูแลยุ้งข้าวเรคคอร์ดแล้วโอ้มาผิดที่พี่ประเดี๋ยวไม่ใช่ถูกที่แล้วถูกที่แล้วมานั่งมานั่งนั่งเลยครับก็ลุกสินั่งเลยครับนั่งเลยหัวเขาปากเราเนี่ยไหนดูสิมีเขาหรือเปล่าชอบคนมีเขาจักรจี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหนึ่งแน่เราใช่ไหมลูกหนึ่งแต่ว่าผัวสามโอ้โหอย่าพิมพ์นะอันนี้คิดจะมีอีกไหมลูกอีกคนไหมลูกอ่ะจริงๆอยากมีเหรอค่ะอยากมีมากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าพอช่วงเนี้ยโควิดอ่ะไม่อยากมีละเหรองานก็เยอะด้วยงานไม่มีเอ้าไม่มีงานน่าสงสารมากเลยไม่มีแล้วค่าตัวแพงได้ไงมันมีเพราะค่าตัวแพงหรือเปล่าไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าแบบเหมือนเราเรียกแพงอ่ะผู้ชายทำอะไรอ่ะเขาจับไปจะติดไหมอ่ะจะติดไหมดีกว่าชุดเทพสีใสจับรู้มากแยะไม่น่ารักเลยโอเคเอ้าเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นี่หนูเข้าวงการมาตั้งแต่เรียนจบประมาณอายุ24ปริญญาตรีเลยใช่ค่ะแล้วใครพามาอยู่กับพี่เป็ดเนี่ยมาเองหนูมาเองนะนั่งรถเมย์เมื่อก่อนอ่ะเหรอนั่งรถเมย์มาเลยแล้วรายการอะไรที่เขาเปิดรับสมัครเลยจะมาสมัครกับเขาอ่ะโครงการค้นคว้าหาดาวตลกของอาเป็ดเชิญยิ้มตอนนั้นใช่แต่ว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้ดังอะไรที่แบบเป็นโครงการเหมือนคนลองทำขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วรุ่นรุ่นหนูก็จะมีคิงก่อนบ่ายไอ้คิงไอ้คิงนายกนะแล้วก็หนูแล้วก็มีใครอ่ะชมพู่มายังชมพู่อยู่ข้างบนแล้วพี่ยังพูดอยู่แล้วเรามาทีหลังเรามาทีหลังใช่ค่ะมาถึงทุกวันนี้ที่แบบมันพอมีชื่อก็มีหนูเล็กกับคิงนั่นแหละค่ะใช่ตอนนั้นไม่มีชื่อคนอื่นหายไปแล้วชื่อหมดแล้ว แล้วตอนนี้มีงานอะไรบ้างตอนนี้มีก่อนบ่ายตอนนี้มีก่อนบ่ายคลายเครียดแล้วก็มีละครไหมแล้วก็ละครเนี่ยน่าจะกลางปลายปีได้ออนกันค่ะแล้วขายของขายของออนไลน์อะไรมีไหมหลักๆตอนนี้คือออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะมีขายแกงไตปลา
แกงไตปลาหมายถึงว่าเป็นน้ำพริกหรือเป็นอะไรเป็นแกงไตปลาแห้งแกงไตปลาแห้งเลยแกงไตปลาแห้งเลยใช่ค่ะกระปุกเท่าไหร่กระปุกละ129ใครจะไปซื้อแพงไหนเลยพี่รู้ไหมถ้าคุณซื้อ5กระปุกก็ให้กระปุกละ100ถ้าฉันก็โปรโมชั่นเลยใช่กระปุกละ100เลยแต่ถ้าเกิดว่าอ้าวสมมติใครดูอยู่อยากกินรายการพี่มัมมัมห้าทุ่มตัวนี้สั่งได้เลยไหมสั่งได้เลยสั่งที่ไหนที่Facebook เลยไปที่ Facebook หนูเล็กก่อนบ่ายคือมีทุกอย่างขายที่นั่นกระปุก120 129บาทแต่ว่าถ้าซื้อ5กระปุกให้กระปุกละ100ลดเหลือกระปุกละ5กระปุกละ100เป็น500ใช่แต่ถ้าเกิดว่าซื้อ10กระปุกเรามารายการนี้หนูให้โปรเลยโปรว่าให้กระปุกละ100เลยละ100เลยตั้งแต่แรกเต็มเลยเต็มเลยโอเคแล้วขอถ้าค่าส่งค่าส่ง200ค่าส่งต่างหากค่าส่งต่างหากแล้วมีอะไรอยากจะแกงไตปลาแห้งไม่ขัดเหรอ200อ่ะแพงนะค่าส่งไม่รู้ขายไม่เป็นขายไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็มีขายหอยลายกรอบอะไรนะหอยลายกรอบหอยลายกรอบเป็นหอยอะไรหอยลายกรอบคือรสออริจินอลเลยรับรองได้ว่าอร่อยมากๆต้องเป็นหอยลายไปตากแห้งนี่เลยเป็นหอยลายแล้วเอาไปทอดแล้วก็ไปอบรีดน้ำมันออกโอ้อร่อยมากค่ะอันนี้กระป๋องเท่าไหร่กระป๋องละ200เป็นถุง200เป็นถุง200 3ถุง500 3ถุงถ้าซื้อ10ถุงก็ไปคูณเอาเองก็สั่งซื้อได้ที่เดิมที่เดิมที่ Facebook หนูเล็กก่อนบ่ายเข้าไปก็เจอทุกอย่างมีอันนี้ด้วยนะเชือกกายภาพบำบัดอะไรนะเชือกกายภาพบำบัดโอ๊ยผูกคอตายเหรอใช่อะไรอ่ะแหมดีเจมัมชอบอําคุณหนูเล็กอยู่เรื่อยเลยนะครับพักความฮาไว้เท่านี้ก่อนเพลงเพราะๆจากยุงข้าวเรคคอร์ดมารออยู่แล้วไปชมกันเลยครับสั่งโซดาสิครับเงินหมดกลับบ้านสิครับพี่น้องเฮ้ยน้องขอลำซิ่งบ้านๆหน่อยได้ป่ะไม่ได้หรอกครับพี่ผมเป็นวงล็อกครับฮะดูแต่งตัวด้วยนะครับลำซิ่งบ้านๆหน่อยไว้มันไม่ได้หรอกครับพี่ต้องได้ดิวะYou
ี่จะยืนโยกไปให้เธอย่อต้องเป็นสายย่อพี่เขาเป็นสายยืนสายแข็งสายอ่อนหรือนอนนั่งสายติดสายฟังหรือสายอื่นสายแอนสายเด้าสายหมื่นสายเมาลุกไปขึ้นสายยืนจะโยกเองเอาย่อเลยพี่จะยืนพี่จะยืนยืนยืนแล้วก็โยกเอาโยกซ้ายแล้วโยกขวาสลับไปมาด้วยลีลาสายยืน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 น้องเทพสนุกดีนะโอ้สนุกมากเพลงมันมันม้วนไปไปไปถึงกลับละเอาเอาเอาตามสบายเลยนะมันเยอะจัดว่ะเฮ้ยแบ่งแบ่งกันว่ะเอาเอาเลยเอาเลยนี่นี่กูเหมือนกูไหมล่ะกูไหนแล้วไป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 เอาเอามานี่มา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 โอ้โหรัดเลยขอพี่ขอคนที่พี่ขอจะเองนึกแล้วไป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 โอ้เตรียมซื้อบ้านเลยนะเออภาษาหาอะไรสายยืนสายโชว์ผมเมียเนี่ยเมียไหนอ่ะโอ้ยไปเล่นแล้วหมดเล่นแล้วเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยวันนี้หน้าตาไม่น่าเจ้าชู้หรอกผัวหนูเล็กอ่ะแต่พ่อเขาเจ้าชู้ดีเอ็นเอแต่เหมือนกันแต่มันคนละอย่างกันนิสัยพี่เหมือนกันไหมกับพ่อพี่เหมือนไหมมัมฮาห้าทุ่ม